นะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้นะครับมาพูดถึงแฟนบอลไนจีเรียเมื่อคืนหน่อยนะพังสนามเละเทะเลยนะครับแฟนบอลเดือดครับพังสนามครับไนจีเรียเนี่ยวืดไปบอลโลกครับครั้งแรกในรอบ16ปีนะครับเมื่อคืนแฟนบอลเนี่ยถล่มสนามเละเทะเลยนะครับแฟนบอลไนจีเรียครับออกอาการเดือดมากๆครับลงไปพังสนามครับจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยิงแก๊สน้ำตาครับเพื่อควบคุมสถานการณ์หลังจากที่ผิดหวังครับที่ทัพอินซีมรกตเนี่ยพลาดตัวไปเล่นฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศกาตาร์นะครับเมื่อคืนตกรอบไปแล้วนะครับศึกชิงตั๋วโซนแอฟริกาครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไนจีเรียครับที่สนามกีฬาแห่งชาติอาบูยาครับรับการมาเยือนของกาน่านะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอก่อนครับ0-0อย่างไรก็ตามครับกลายมาเป็นทีมเยือนครับที่ออกนำไปก่อน 1-0 ครับจากลูกยิงไกลสุดสวยครับของโทมัสปาเต้ครับนาทีที่10นะครับไนจีเรียครับตามตีเสมอได้ครับจากจุดโทษนาทีที่22นับของวิลเลียมครับโทสเอคองครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มครับทำให้จบเกมที่ 1-1 นับและเป็นกาน่าครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยกดประตูทีมเยือนก็คือกาน่าเข้านะครับแต่ไนจีเรียตกรอบครับในรอบ16ปีด้วยเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ปี2006ครับที่ไนจีเรียเนี่ยไม่ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายครับหรือครั้งแรกในรอบ16ปีเลยนะครับสำหรับกาน่านั้นเนี่ยเป็นการกลับไปเล่นในรอบสุดท้ายอีกครั้งครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยไปมา3ครั้งครับในปี2006 2012และ2014ครับแต่พลาดไปเล่นที่รัสเซียครับในปี2018หลังสิ้นเสียงนกหวีดเนี่ยแฟนบอลไนจีเรียเดือดมากๆเลยครับและกรูลงไปสนามครับเพื่อทำลายทั้งมันนั่งสำรองและเสาประตูครับรวมถึงคว้างปาสิ่งของเนี่ยจนกลายเป็นภาพที่ไม่น่าดูครับทุกคนลองไปดูไฮไลท์หรือไปดูภาพกันนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับโอ้โหทะเลทะถล่มทลายนะครับผมขนาดเดียวกันครับมีรายงานว่าแฟนบอลกาน่าเนี่ยก็ต้องวิ่งลงในสนามเช่นเดียวกันครับเนื่องจากโดนแฟนบอลเจ้าถิ่นเนี่ยเข้าไปทำร้ายครับขณะที่นักเตะทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ต้องฝ่าดงขวดน้ำครับรีบเข้าไปที่ห้องแต่งตัวนะครับเหตุการณ์เริ่มบานปลายครับจนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยิงแก๊สน้ำตาครับเพื่อควบคุมสถานการณ์โอ้เมื่อคืนลองไปดูไฮไลท์ลองไปดูภาพกันนะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะอุตลุดเลยทีเดียวนะสำหรับแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับเละเทะเลยนะครับเมื่อคืนสนามโอ้โหพังยับยู่ยี่ครับทั้งมานั่งสำรองทั้งคนในสนามหรือแฟนบอลทีมเยือนนะครับโอ้โหโดนหมดเลยครับเมื่อคืนถือว่าน่าจะโกรธจัดครับที่ทีมของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับลองไปดูไฮไลท์กันนะครับว่ารุนแรงแค่ไหนนะครับขอบคุณครับที่รับฟังต่อจากนี้ครับสวัสดีครับ